อาจารย์จะขอเชิญท่านอาจารย์ที่อาวุโสที่สุดก่อนนะครับก็คือท่านอาจารย์สานิทโพคาพันธ์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สานิทโพคาพันธ์อดีตเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับผู้ที่จัดทำฟอนต์อักษรธรรมให้เราใช้นะครับขอเชิญท่านอาจารย์พูดคุยให้กำลังใจนักศึกษานะครับผมขอบคุณมากครับขอนั่งเดี๋ยวขอนั่งตรงนี้สักหน่อยกราบนมัสการท่านอาจารย์ครับแล้วก็สวัสดีท่านอาจารย์กับนักศึกษาทุกท่านแนะนำตัวก่อนเนาะผมสันติโพคพันธ์เป็นข้าราชการบำนาญมอราชภัฏอุบลก็สนใจมาถ่ายทำวิดีโอเรื่อยๆวิดีโอที่ถ่ายทำวันนี้ก็จะอัพขึ้น YouTube เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหมดนี้ก็จะปรากฏอยู่ใน YouTube ทั้งหมดไปเซิร์ชคำว่าอุบลไบลานเสวนาเซิร์ชคำว่าอุบลไบลานเสวนาก็จะเจอนะครับคราวที่แล้วก็ไปถ่ายทำที่วัดป่าน้อยหอพระแก้วโกเมนก็ได้อัพขึ้นไปแล้วประมาณ7ตอนก็ยังเหลืออีก1ตอนก็จะครบเกี่ยวกับเรื่องตัวทำอีสานนี่นะคือมันเป็นมรดกผมเคยพูดแล้วในหอพระแก้วโกเมนมันเป็นมรดกของบรรพบุรุษเราเคยใช้มาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่5กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ที่เคยมาอุบลนะตอนที่มาปกครองอุบลนะบอกว่าหาคนอุบลพูดอ่านภาษาไทยไม่ได้เลยหาไม่ได้แม้แต่คนเดียวคนอุบลรู้แต่ภาษาธรรมอ่านแต่ตัวธรรมกับตัวไทยน้อยเพราะฉะนั้นเราต้องมาสอนให้คนอุบลอ่านได้แล้วตั้งแต่นั้นมาเราก็หันมาใช้ภาษาไทยจนกระทั่งเราอ่านไบลานไม่ได้เป็นตัวอักษรของเราทีนี้วิธีการเผยแพร่นี่สมัยก่อนเขาจานคือนั่งเขียนด้วยลายจานด้วยลายมือนะสิบผูกนี่ก็มานั่งจานหมดสมัยปัจจุบันนี่น่าจะได้ทำฟอนต์ออกมาให้ได้ใช้ทางร้านนาเขาทำแล้วร้านนาเชียงใหม่ใครที่ไปทางโน้นนะก็จะเห็นตัวหนังสือเขาบ่อยๆนะ ทีนี้ของเราก็มาทำฟอนต์เหมือนกันวันนี้ก็จะเผยแพร่ฟอนต์ใหม่ชื่อว่าฟอนต์ทำอีสานทำล้านช้างเผยแพร่วันนี้แหละแล้วก็มีร่วมมือกับพระที่สกลนครทำฟอนต์ออกมาใช้เวลา18วันก็เสร็จทีนี้ที่ผมอยากจะพูดให้ฟังนะคืออันนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับใบลานพอสมควรเราจำได้ว่าบรรพบุรุษของอุบลอพยพมาจากเมืองอะไรครับเขื่อนขันกับแก้วบัวบานมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมทีนี้ก็มีกษัตริย์ลาวก็คือพระเจ้าอะไรสิริบุญสารที่ตามมาตีแล้วก็เจ้าเมืองอุบลตอนนั้นนะคือใครครับเจ้าคำผงเคยได้ยินอยู่นะเคยทราบนะเจ้าคำผงมีใบบอกไปที่พระเจ้ากรุงธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ส่งเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกไปเวียงจันทร์มีกองทัพสองส่วนส่วนหนึ่งไปทางน้ำขึ้นไปทางแม่น้ำโขงอีกส่วนหนึ่งก็ไปทางบกก็ไปเจอกันที่หนองคายทีนี้มีปัญหาว่าเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกที่ไปเวียงจันทร์คราวนั้นนี่คิดว่าเจ้าคำผงไปด้วยไหมนี่เป็นคำถามเจ้าคำผงขอความช่วยเหลือเขาให้เขามาช่วยแล้วตัวเองจะนั่งรออยู่นี่ได้ไหมเพราะว่าไม่ไปหรอกไปตีซะแล้วก็นั่งรออยู่ที่อุบลนี่เป็นไปได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้เจ้าคำผงยังไงก็ต้องไปเจ้าคำผงนี่เกิดที่เวียงจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางที่เวียงจันทร์รู้หมดแผนที่เป็นยังไงรู้หมดเพราะฉะนั้นเจ้าคำผงต้องไปด้วยแต่เท่าที่เราศึกษามาเนี่ยเราเคยเห็นไหมว่ามีตำราไหนที่บอกว่าเจ้าคำผงไปมีหนังสือเล่มไหนเคยเขียนไว้ไหมนี่ผมเกิดความสงสัยผมก็ไปค้นดูหนังสืออะไรต่างๆนะไม่มีนะไม่มีบอกว่าเจ้าคำผงไปด้วยแต่ยังไงคิดว่าต้องไปด้วยแน่นอนก็ไปได้กลอนอยู่บทหนึ่งที่เขียนเอาไว้ว่าวิธีการไปนี่ไปยังไงนี่เขียนไว้เป็นกลอนหน้าเดียวเท่านั้นแล้วที่นี่บอกว่าส่วนหนึ่งนี่ต้องอยู่ในใบลานผมก็คิดอยู่ว่าพวกเรานี่ต
่อไปท่านไปอ่านใบลานนะพื้นเมืองนะเรื่องสำคัญแค่นี้จะไม่เขียนไว้ยังไงจะต้องมีวัดใดวัดหนึ่งหรือใบลานสักผูกหนึ่งที่เขียนเล่าเรื่องไว้ว่าเจ้าคำผงไปด้วยลองไปอ่านดูถ้าพวกเราเจออย่างนี้นะเดี๋ยวบอกท่านอาจารย์บอกท่านอาจารย์บุญชูคือผมยังหาไม่เจอตอนนี้ในหนังสือไม่มีครับไปค้นห้องสมุดไม่มีเลยเซิร์ชอินเทอร์เน็ตไม่มีไม่ได้พูดถึงอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับวันนี้ก็ดีใจก็มาพูดให้ฟังแค่นี้แหละเนาะถ้ามันจะมีใครสงสัยถามก็ถามได้เลยครับตัวทำตัวอีสานนี่ได้อัพขึ้น YouTube นะลองไปเสิร์ชดูเพื่อนๆก็ลองไปเสิร์ชดูว่าตัวทำอีสานก็จะเจออยู่ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณอาจารย์มากครับผมครับขอขอเชิญท่านอาจารย์วรรณภานะครับอาจารย์ดร.วรรณภาถึงท่านมาฟังเราตั้งแต่เช้าเลยนะครับนะครับท่านจะมาให้ข้อคิดสะท้อนแง่คิดต่างๆด้านเอกสารนะครับผมขอเชิญท่านครับก็นมัสการพระคุณเจ้านะคะเรียนท่านอาจารย์สานิทแล้วก็วิทยากรทุกท่านรวมทั้งนักศึกษาทุกคนเนาะคงจะไม่ต้องฝากอะไรมากแต่อยากจะบอกว่าในกระบวนการในการทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์และสืบทอดมันอาศัยเรื่องวิริยะค่อนข้างมากนะคะมันตั้งแต่เริ่มต้นแล้วจิตของเราเนี่ยอยากจะทำสิ่งนี้หรือเปล่าไม่ได้ว่าทุกคนหรอกนะคะที่จะเริ่มด้วยที่จิตที่มีวิริยะนั้นถ้าจิตของเราอะโน้มเอียงมาที่จะสร้างงานพวกนี้แล้วก็กุศลมันเริ่มต้นแล้วล่ะค่ะโบราณโบราณได้สอนไว้ว่าการสร้างตัวหนังสือนั้นน่ะบุญมหาศาลทุกวันนี้เราอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้วิธีการพูดผ่านพิมพ์พูดผ่านพิมพ์แล้วเราก็ไม่ค่อยที่จะใช้มือของเราในการเขียนจริงๆจังๆเมื่อคุณได้มาสัมผัสงานทางด้านใบลานคุณจะเห็นวิริยะของผู้สร้างซึ่งท่านมุ่งที่จะสร้างบุญสร้างกุศลและสืบทอดเรื่องราวให้แก่ชุมอนุชนรุ่นหลังนั้นถ้าขาดการมาปัดเช็ดจัดเรียงอ่านและเข้าตู้คำถามคือว่าแล้วคนรุ่นหลังที่เขาไม่ได้เรียนอย่างเราเนี่ยจะทำยังไงนะคะเงินทองลูกไม่ต้องมีเยอะหรอกค่ะขอให้มีกำลังทรัพย์กลับไปทำให้บ้านตนเองกลับไปทำให้ชุมชนที่สถาบันตนเองอยู่วันหนึ่งข้างหน้าได้ทำงานที่ไหนความรู้ที่มีอยู่เนี่ยแหละเป็นความรู้ที่รู้จะสามารถสืบทอดสร้างสารต่อไปได้นะคะนักศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสารเนี่ยฟังครูมาเยอะแล้วล่ะเรื่องงานทางด้านอนุรักษ์และสืบทอดแต่สิ่งที่ครูคิดว่าอาจารย์หลายท่านนะคะที่ไม่ได้สอนคุณในรายวิชาพัฒนาการอักษรไทยรายวิชาที่อาจารย์ณัชชงสอนเราคงรู้สึกปลื้มยินดีเช่นกันที่เราเห็นนักศึกษาต่างหลักสูตรได้มาลงในรายวิชานี้นะคะในนามของคณะศิลปศาสตร์ครูใช้คำนี้ในนามของคณะศิลปศาสตร์เรากำลังทำหน้าที่ตามศักยภาพของว่าที่ศิลปศาสตร์บัณฑิตงานทางด้านอนุรักษ์งานทางด้านการสืบทอดงานทางด้านการสืบสร้างเป็นงานของพวกเราถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำนะคะครูก็อนุโมทนาในบุญในครั้งนี้ด้วยความชื่นชมความรู้เหล่านี้แหละค่ะเป็นความรู้ที่ในหลายสถาบันเขาไม่ได้สอนเพราะว่าเขาไม่อยู่ในแหล่งแต่คุณเนี่ยได้เรียนจากแหล่งแหล่งนั่นคือแหล่งที่เก็บแหล่งนั่นคือตัวใบลานแหล่งนั่นคือบุคคลไม่ว่าจะบทบาทของพระคุณเจ้าบทบาทของชุมชนที่เอื้อต่อเราบทบาทของครูบาอาจารย์และบทบาทของผู้ที่สอนเพื่อนนี่คือวัฒนธรรมนะคะนี่คือวัฒนธรรมในการศึกษาและเรากลับมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้บ้างประการต่อมาที่ครูอยากแสดงความชื่นชมก็คือเราอยากเก่งแต่ในบ้านเราวันนี้คุณมานั่งที่นี่เราก็นั่งด้วยความชื่นชมจริงๆแล้วครูก็อยากจะหนีกลับนะคะโชคดีไม่ได้หนีกลับไม่งั้นอาจารย์บุญชูก็บอกว่าถ้าอาจารย์มาครึ่งวันพอลูกเรารู้สึกเราจะต้องนำเสนอในช่วงบ่ายนะคะเราก็อยากเห็นเมล็ดพันธุ์ที่ท่านอาจารย์ได้เพาะได้ปลูกให้เติบโตขึ้นมาจนเป็นปี3ปี2ก็หวังว่าคุณจะมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานด้านนี้และสืบสานต่อไป
อย่าให้เสียกำลังนะคะเพราะงานเหล่านี้เนี่ยอาจารย์ณัชวินนท์เอ่ยท่านอาจารย์บุญชูเอ่ยอาจารย์ดงรักท่านเหล่านี้นะคะได้ค่อยๆ คิดหาอ่านที่จะทำอาจารย์ท้อไปหลายหนแล้วนะอาจารย์ก็ไม่พูดค่ะเพราะอาจารย์ไม่ดราม่าเหมือนครูนะครูสายดราม่าดราม่าตลอดเวลาอาจารย์คิดท้อหลายหนแต่เมื่ออาจารย์ตื่นขึ้นมาอีกเช้าวันหนึ่งอาจารย์ก็ลุกขึ้นมาทำท่านก็คงรู้ว่าท่านทำเพื่ออะไรนะคะอาจารย์ก็เคยปรารภกับครูอยู่เหมือนกันครูบอกทำไปน้องทำไปเดี๋ยวพอมันเห็นเป็นรูปธรรมก็คงมีคนมาสืบสานก็วันนี้ก็เยอะนะหลายสิบชีวิตนะคะที่เริ่มมาลงเรียนแล้วก็งอกงามออกมาเป็นงานที่เป็นหนังสือบ้างในวิชาโครงงานบูรณาการงอกงามเป็นวิชาการในวันนี้ครูเท่าที่ครูนั่งคุยอยู่กับท่านอาจารย์สมศรีท่านอาจารย์สัมพันธ์รู้ไหมว่าข้อมูลที่ไม่ว่าท่านอาจารย์บุญชูนำเสนอไม่ว่าจะเป็นพี่ขิงนำเสนอและพวกเราเองนำเสนอนั้นเป็นข้อมูลใหม่ในวงการเป็นข้อมูลใหม่เสียดายเหลือเกินถ้าใครมัวแต่พูดผ่านพิมพ์คุณจะตกข้อมูลดีๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชุมชนแห่งนี้ซึ่งมันต่อกับประวัติศาสตร์อุบลราชธานีในพาร์ทที่ไปเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เมืองถ้าใครไปวัดป่าด้อยกับเราใครเข้าวัดต่างๆแถบๆนั้นที่เราจัดกิจกรรมบ่อยครั้งนะคะแต่ก็ไม่ต้องนะคะไม่ต้องเสียดายเพราะท่านอาจารย์สานิได้กรุณากับทางหลักสูตรมาโดยตลอดไม่ว่าจะจัดกิจกรรมอะไรนะคะครูก็เลยอยากกราบขอบคุณท่านอาจารย์สานิโอกาสนี้ที่ท่านช่วยบันทึกสิ่งเหล่านี้ให้นะคะท่านเป็นคนที่รักประวัติศาสตร์เมืองอุบลท่านให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมที่เราทำนะคะคุณจะพบท่านอาจารย์อยู่บ่อยๆนะคะโดยที่อาจารย์ไม่เคยให้เราต้องร้องขอเพราะจะรู้ว่าเราทำกิจกรรมนี้อาจารย์ก็ยินดีมาเพื่อบันทึกอย่างนี้กลับไปอ่านนะคะกลับไปอ่านงานที่ตัวเองทำกลับไปอ่านงานของอาจารย์กลับไปฟังไปชมอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยๆ คิดให้มันตกผลึกครูบอกได้เลยนะคะว่าวันนี้มีข้อมูลมีประเด็นมีหัวข้อที่ทำเอสเยอะมากก็ลองหารอบๆตัวนะคะว่ามันตกอยู่แถวไหนอยู่บ้างแต่ถ้าเรายังจำไม่ได้ก็กลับไปพิปรายร่วมกันก็แล้วกันมีประเด็นอยู่แล้วครับถ้าคิดว่าตัวเองอยากจะทำงานทางด้านนี้นะคะงานสืบสารเป็นงานที่ต้องรอกำลังคนอย่างมากมายแต่ถ้าเราทำคนละไม้คนละมืองานต้องเกิดวันศุกร์ตอนที่ครูฟังที่เขานำเสนอการฝึกงานครูพูดแล้วครั้งหนึ่งถ้าใครได้เข้าฟังวันนั้นแต่คงไม่ได้กลุ่มใหญ่ขนาดนี้ศิลปศาสตร์โดยหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสารเราจะปักความเข้มแข็งทางวิชาการในด้านนี้ให้กับอุบลและอีสานใต้เรารอความร่วมมือจากคุณอยู่นะคะหวังว่าเราจะเป็นพันธมิตรร่วมกันไปไม่ว่าจะคุณอยู่ในสภาพเป็นนักศึกษาของเราหรือมาสนับสนุนการศึกษาไปแล้วนะคะขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่จัดงานดีๆขอบพระคุณลูกศิษย์ทุกคนที่ให้ความรู้แก่ครูณวันนี้คุณคือครูของครูอีกคนหนึ่งเพราะเรื่องหลายอย่างในนี้ครูไม่เคยรู้มาก่อนนะคะขอบคุณจริงๆคุณอาจารย์บรรพาชำนาญกิจนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับนักศึกษานะคะอีกหนึ่ง